อนวิธีตั้งค่าปุ่มการเล่นโดรนนะครับโดนสไตรโดนนะสไตรโดนก็อย่างแรกเลยไปหยิบทางปุ่มเลยคอนโทรลเราไปที่ไซส์กดผิดไซส์สตาร์บิไลเซอร์นี่ๆๆใช้ตัวนี้นะผมตั้งไปเป็น F ชิป F ครับผมแล้วก็อีกปุ่มนึงที่จำเป็นก็คือ Night Vision พิมพ์ว่า NVD เห็นไหมมันเอาไว้เปิดเทอร์มอลหรือ Night Vision ตอนบินกลางคืนซึ่งเนี่ยวิธีเล่นพื้นฐานก็คืออย่างนี้พอเราบินเข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมเราก็กดเข้าไซต์ Gunner View เสร็จปุ๊บเปิดเทอร์มอลเลยทุกลำมีอยู่แล้วเทอร์มอลของโดรนอ่ะแล้วก็กด Shift F โป๊ะทีนึงไซต์มันจะนิ่งเราเห็นตรงนี้ไหมนี่คือระยะสูงสุดที่ จรวดของโดรนอ่ะวิ่งไปถึงส่วนตรงเนี้ยคือช่องที่สามารถปล่อยอาวุธได้ก็คือต่อให้เราบินยังไงก็แล้วแต่เราก็กดหัวลงอย่างนี้แล้วก็หาเป้าหมายให้เจอนะหาเป้าหมายให้เจอแล้วกดชิป F อีกทีนึงปุ๊บมันจะล็อกใช่ไหมแล้วกดสเปซบาร์เลยตอนนี้ระยะเราถึงแล้วใช่ไหมตอนนี้ระยะถึงแล้วแล้วทีนี้เราก็ปล่อยสเปซบาร์ได้เลยทีนี้มันยิงตามเป้าแล้วแล้วทีนี้ถ้าเป็นเฮลไฟร์มันจะมีเวลาบอกว่าอีกกี่วิจะถึงเป้าหมายข้อดีของเฮลไฟร์หน่อยตายแล้วถ้าเป้าหมายตายรีบกดชิป F อีก2ทีนะมันจะปลดเป้ารีบหาเป้าหมายใหม่เร็วนี่ผ่าเป้าหมายใหม่แล้วก่อนที่มีทรายจะลงถึงพื้นตู้มเห็นไหมแค่นี้เอง